หลักสูตรนักถักทอมันทำให้เราเปลี่ยนกระบวนการคิดเป็นจุดเริ่มต้นให้เราไหมก็เป็นนะเป็นหนึ่งเป็นสองอะแต่หน้าที่ของเราต่อไปก็คือคงต้องเดินหน้านะครับเดินหน้าให้ได้ได้พบเพื่อนใหม่ๆซึ่งเพื่อนใหม่ๆเนี่ยมันก็จะได้รู้ว่าเขาทำอะไรเราทำอะไรมันก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนกิจกรรมที่เราทำมันสำเร็จมากมากกว่าเดิมเข้าถึงชุมชนได้มากกว่าเดิมเราเริ่มไปทำโรงเรียนครอบครัวโรงเรียนชุมชนอย่างเงี้ยครับเริ่มเข้าใจเด็กมากขึ้นหลักสูตรตรงนี้ไม่ใช่การเพิ่มงานนะมันเป็นอะไรที่คุณต้องทำอยู่แล้วที่คุณสมควรจะทำตั้งนานแล้วจากการที่เรามีประสบการณ์ทำงานกับชุมชนมาเป็นเวลายาวนานเนี่ยครับเราก็จะพบนะครับว่าระบบความสัมพันธ์ในชุมชนเนี่ยมีลักษณะของต่างคนต่างอยู่นะครับไม่ได้จับไม้จับมือกันในการที่จะช่วยกันดูแลเด็กและเยาวชนนะครับไม่เหมือนอดีตที่มีเบ้าหลอมที่เข้มแข็งบ้านวัดโรงเรียนใช่ไหมครับแต่สมัยนี้เนี่ยนะครับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงานของตัวเองและที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือเด็กส่วนใหญ่สมัยนี้ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะครับเพราะว่าพ่อแม่จะไปทำงานต่างจังหวัดและทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายายเมื่อเราเห็นภาพอย่างนี้นะครับเราก็เลยคิดว่าคงจะต้องมีกลไกที่ลุกขึ้นมานะในการถักทอความร่วมมือของฝ่ายต่างๆในการสร้างเบ้าหลอมนะครับในการที่จะร่วมกันพัฒนาเด็กเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีและเป็นพลเมืองดีนะครับของท้องถิ่นอบต.เนี่ยเป็นหน่วยของพื้นที่ที่เล็กที่สุดที่ยึดโยงเอาหน่วยงานต่างๆเอาไว้ได้ยกตัวอย่างนะคะในอบต.11เนี่ยก็จะมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีวัดนะมีชุมชนต่างๆมีหลายครอบครัวอยู่ร่วมกันแล้วก็มีหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานที่สนใจที่จะทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเยาวชนในตำบล11เนี่ยนะคะก็จะอยู่ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเหล่านี้แต่หน่วยงานเหล่านี้มีหน่วยเหนือที่จะทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็มักจะไม่ประสานกันเพราะอยู่กันคนละสังกัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าอบต.เนี่ยจะสามารถที่จะทำงานยึดโยงหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยมาทำงานด้วยกันได้เพราะอบต.จะต้องรับผิดชอบเรื่องของกำลังคนของพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของการพัฒนาเยาวชนในตำบลนั้นเนี่ยอบต.เป็นเจ้าภาพและอบต.สามารถที่จะเชื่อมร้อยและถักทอหน่วยงานต่างๆนั้นเนี่ยมาทำงานร่วมกันได้นี่เป็นประเด็นสำคัญของการที่เราสนับสนุนให้ทางสรส.เนี่ยเข้าไปทำงานร่วมกันกับอบต.รูปแบบและวิธีการอบรมนะครับเราก็ใช้แนวความคิด on the job training ก็คือเอางานเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ดูว่าถ้าเขาจะขับเคลื่อนเรื่องกลไกในการจัดการเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นแล้วเนี่ยความรู้แนวคิดหลักการเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างที่เขาจำเป็นจะต้องรับรู้รับทราบนะครับเราก็เลยออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักของการจัดการความรู้นะครับก็คือเน้นให้เขาทำโครงงานนะครับแล้วก็ระหว่างทำโครงงานนั้นน่ะก็กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็มเป็นระยะนะครับอย่างต่อเนื่องหลักสูตรของเราเนี่ยเราวางไว้เป็น1ปีเพื่อให้เขาได้เชื่อมโยงแนวคิดหลักการทฤษฎีกับภาคปฏิบัตินะครับอย่างมีความถี่พอสมควรเพื่อที่จะให้เขามีทักษะในการทำงานกับชุมชนมากขึ้นครับเป้าหมายของหลักสูตรนี้ก็คือว่าไปสนับสนุนเพิ่มศักยภาพหาวิธีที่จะช่วยทำให้เจ้าหน้าที่อบต.นั้นเนี่ยทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่อบต.ที่เข้ามาอยู่ในโครงการเนี่ยเราจึงเรียกเขาว่านักถักทอชุมชน
ต้องถักทอคนในองค์กรก่อนถักทอที่2ก็คือต้องลงไปสู่ชุมชนในโครงการกิจกรรมที่ลงไปตามหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องไปถักทอกับผู้นำกับชาวบ้านตรงเนี้ยถึงจะทำงานรอดแล้วก็ได้ดีแต่ถ้าทำคนเดียวเหนื่อยตายแล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จสเต็ปการสอนของอาจารย์มันจะแบบคือปรับตั้งแต่ฐานที่เราไม่ได้อะไรเลยแล้วก็สอนอย่างเรื่องทุนที่ตัวเองขาดน่ะอาจารย์ก็จะสอนว่าทุนในสังคมคืออะไรมียังไงบ้างสมมติว่าเราจะทำงานเรื่องนี้อาจารย์จะชี้เข้าไปเลยว่าเรื่องนี้คนที่จะมาเป็นภาคีของเราก็คือใครบ้างนะคะแล้วก็หลักๆอาจารย์จะเอาเรื่องของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักให้คิดเบื้องต้นก่อนอาจารย์ก็ไม่ได้สอนแต่อาจารย์ใช้ตัวกิจกรรมอ่ะเป็นตัวที่จะทำให้นักถักทอเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์หลังจากที่ไปประชุมในแต่ละเดือนเนี่ยผมก็จะมาขยายกับครูศูนย์เหมือนกับเป็นการขยายนักถักทอในอบต.อีกอันหนึ่งเพื่อที่จะสร้างให้เขาเปลี่ยนแนวความคิดโดยการที่เราไปรับมาจากท่านอาจารย์ทรงพลเราก็มาขยายต่ออย่างเช่นเรื่องของหลักการอ่านเนี่ยก็พยายามชวนครูที่ศูนย์เด็กๆนะไปเพราะว่าหลักการอ่านเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเด็กประถมวัยพี่เขามาคุยเนี่ยเขาก็เอาเราไปอบรมด้วยคือเริ่มคุยแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกไม่จริงหรอกพอไปอบรมปุ๊บได้เจอหมอนิชลาเขาก็มาพูดเรื่องสมองเด็กให้เราฟังเราก็มันอาจจะจริงนอกจากจะอบรมเรื่องพัฒนาการด้านสมองแล้วอบรมเรื่องรักการอ่านอีกก็เลยมารู้อีกว่าอ๋อจริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากอ่านนิทานให้เด็กฟังทุกวันมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่น่าเบื่อเพราะว่าได้เรียนหลักการแล้วเอาไปใช้มันก็เป็นประโยชน์กับงานอื่นๆด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเด็กและเยาวชนเพราะจะเป็นเด็กโรคส่วนตัวสูงจะอยู่กับโทรศัพท์เมื่อไหร่จะอยู่โทรศัพท์อยู่กับทีวีแต่พอมาเข้ากิจกรรมในครอบครัวพัฒนาการเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดละนิดกิจกรรมโรงเรียนครอบครัวนี่สอนให้แบบว่าเป็นคนที่เป็นแบบจัดระเบียบให้กับตัวเองได้ค่ะพวกหนูเป็นคนชอบทำกิจกรรมอะไรก็ชอบเวลามีใครมาชวนไปทำกิจกรรมก็ไปด้วยค่ะจะได้ทั้งสนุกความรู้แล้วก็ความสามัคคีด้วยค่ะก่อนหน้านี้ผมก็เป็นแค่เด็กนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งนั่งเก่งๆอยู่หลังห้องก็ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกสักเท่าไหร่เพราะว่าอายบ้างเขินบ้างแต่หลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้ได้มาเป็นแกนนำแบบนี้แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ผมต้องเป็นคนออกหน้ารับหรือว่าเป็นคนที่แบบต้องไปออกไปแสดงออกอย่างเงี้ยครับก็คือทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมามัวเก่งอยู่ไม่ได้แล้วนะต้องกล้ากว่านี้คือพอเห็นแววเด็กมีความรู้นะคะก็เราก็ร่วมกับอสมนะคะก็เขียนโครงการของงบสปสช.นะโดยที่ว่าให้เขาเป็นเจ้าของโครงการเองแล้วเราบทบาทของสาสุขเราก็เป็นพี่เลี้ยงในการสโคปว่าเราจะดึงใครเข้ามาช่วยเราจะพัฒนาศักยภาพเด็กครูที่เขาร่วมนะคะเขาก็ช่วยในเรื่องของภาษาแล้วก็จะมีส่วนขององค์กรของป่าไม้ที่เขาเข้ามาร่วมในการเสริมสร้างให้เด็กปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักป่ารักชุมชนของเราอะค่ะแล้วก็ในส่วนของอบต.เขาก็ให้ภูมิความรู้ในเรื่องของพื้นฐานของพื้นที่เห็นภาพชัดขึ้นว่าเดี๋ยวให้เครือข่ายมาช่วยกันขับเคลื่อนเพราะว่าก็ยอมเหนื่อยกันตอนเนี้ยแล้วพอเราสร้างน้องได้เนี่ยให้บางทีเราอาจจะวางไปเลยแล้วน้องเขาขับเคลื่อนเองเลยเราคอยดูแต่เรื่องงบประมาณเรื่องระเบียบเรื่องอะไรอย่างเดียวจริงๆแล้วงานมันไม่ได้หนักหรอกนะคะเพียงแค่ว่าเราบางทีเราคิดว่างานหนักแต่จริงๆแล้วมันไม่หนักหรอกเพียงแค่ว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเราอ่ะคือที่มันหนักคือเราเปลี่ยนตัวเราไม่ได้มันเลยหนักคือแบบมากันทุกวันทุกเศร้าเงี้ยก็เลยชินก็เลยแบบมาอีกอย่างน้องๆเข้ามาเขาชอบด้วยก็เลยถ้าเกิดว่าเราเป็นพี่แล้วถ้าเราไม่มาน้องมาก็อยู่ดูยังไงอยู่มันยากมาเจอน้องๆครับมันความรับผิดชอบเราครับอย่างก็คือมาเห็นหน้าน้องๆเนี่ยผูกพันกันอะไรอย่างงี้ก็เลยมากันทุกเศร้าหนูนะคะก็จะเป็นการคิดอย่างมีเหตุผลคิดอย่างเป็นระบบ
ิดอย่างเป็นระบบก็คือว่าเราคิดจะทำอะไรสักอย่างแล้วเราจะต้องรู้ด้วยว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วใครเป็นคนทำแล้วหน้าที่ที่ชัดเจนอ่ะเราต้องแบ่งให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนเนี้ยมันก็จะกำกวมไม่กล้าทำบางคนทำแต่ทำไม่ชัดบางคนก็ทำแล้วก็กลัวผิดไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองแล้วก็การคิดอย่างมีเหตุผลคิดอย่างมีเหตุผลก็คือเราจะไม่เข้าข้างตัวเองจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดแค่ฝ่ายหนึ่งเราต้องมีการหาเหตุผลมาคุยกันนะคะเพื่อหาข้อสรุปที่ถูกต้องค่ะ